นไทยไร้จิตสำนึกผมคงไม่ยอมกับคำพูดนั้นต้องลองกับมันสักตั้งเป็นความเก็บกดตั้งแต่เด็กเราได้ยินมาตลอดว่ารักลูกหลานรักชาติรักแผ่นดินผมว่าถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งจริงๆหรือว่าเราจะทำอะไรเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินจริงๆนอกจากเราพูดกับเราร้องไห้แล้วน่าจะเป็นเรื่องของการลงมือทำที่ชัดเจนมากกว่าเป็นแบบนี้ทุกครั้งครับเดือนหนึ่งก็เก็บไม่หมดหรอกผมรู้นะว่ามันยากผมว่าถ้าไม่ทำมันก็เละแน่รอเวลาเละเลยอ่ะผมทำตรงนี้เพราะว่าผมไม่ใช่นักวิชาการและผมก็ไม่ใช่นักอนุรักษ์ผมเป็นแค่คนไทยคนหนึ่งแค่นั้นเองก็เหมือนกันกับทุกๆคนซึ่งถ้ารวมกันมันมีพลังแล้วผมเชื่อว่าพลังจากคนไทยธรรมดาทุกคนนี่แหละมันถึงจะเปลี่ยนชาติได้ก็คือว่าเก็บรักอ่ะมีหลายคนครับที่เข้ามาช่วยมีหลายสิบคนเลยล่ะก็จะมีทั้งจากกลุ่มแท็กซี่โร่จากกลุ่มเก็บขยะหลายๆกลุ่มที่เขามีข้อมูลมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าเอ้ยเขาไปเก็บตรงไหนแล้วมันเยอะมากเขาก็จะส่งข้อมูลมาเราก็จะดูจากตรงนั้นว่าตรงไหนที่มันน่าสนใจเวลาตรงไหนที่เราสามารถไปได้ด้วย9เดือนแล้วผมมีความรู้มากขึ้นว่าอ๋อโอ้โหมันก็ตรงนี้มันเจอปัญหายังไงจังหวัดนี้เจอปัญหายังไงเฮ้ยเพิ่งมารู้ว่าไม่ใช่แค่สัตว์ทะเลนะที่รับผลกระทบสัตว์บกก็กินขยะตายไม่ว่าจะเป็นกวางเป็นควายเป็นนกเป็นอีกาเป็นลิงอะไรอย่างเงี้ยครับเราทำคนเดียวไม่มีทางสำเร็จนะครับมันไม่มีทางได้แต่ถ้า70ล้านคนมันช่วยกันนะมันได้แน่ๆครับเราบอกว่าเออเราอยากจะให้ประเทศเราเป็น1ใน10ของประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโลกมันดูไร้สาระแต่พอเราได้ทำจริงๆแล้วเอ้ยมันยังพอมองเห็นหนทางอยู่บ้างแต่ถามว่าการตื่นตัวเท่านี้มันพอหรือยังมันยังไม่พอเลยมันยังไม่พอแต่มันเห็นคือตั้งแต่เด็กจนโตมาผมเห็นมีแต่คนพูดครับคนพูดมันมีเยอะครับคนพูดดีๆพูดเยอะๆพูดคือไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนครับเราจะได้ยินแต่คนพูดแต่ถ้าให้ยกตัวอย่างของคนที่ลงมือทำให้เห็นมีไม่กี่คนผมก็เลยคิดว่าก็เลยพยายามบอกกับน้องๆว่าเนี่ยถ้าเราอยากได้อะไรเราอยากมีชีวิตที่สดใสเราอยากมีประเทศชาติที่ดีเราอยากให้สิ่งแวดล้อมมันดีเนี่ยเราพูดกันแต่ในอินเทอร์เน็ตหรือพูดแต่ในที่ประชุมคือมีแต่พูดกันมันไม่สามารถจะแก้ไขได้แต่การที่พูดและทำถึงจะสามารถดีขึ้นได้เพราะว่าแค่เขาลงมือเก็บมันดีขึ้นแล้วหลายๆคนจะมองว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งจริงแล้วสำหรับผมถูกแค่ครึ่งเดียวปลายเหตุถ้าสำหรับทุกคนคือมันก็แค่สะอาดขึ้นตรงนั้นแต่มันสะอาดขึ้นจริงแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้มาจากทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กๆคือจิตสำนึกที่เกิดขึ้นมาว่าพอเขาได้มาเก็บเองเนี่ยไม่ง่ายเหมือนพูดคนที่พูดกับคนที่ทำไม่เหมือนกันแล้วดังนั้นพอเขาได้มาเก็บต่อไปเวลาที่เขาจะใช้อะไรเขาจะทิ้งตรงไหนเขาคิดขึ้นมากขึ้นแล้วไอ้ภาพที่เขาต้องมาเห็นก้นบุหรี่เป็นหมื่นยางเป็นหมื่นหลอดเป็นหมื่นถุงพลาสติกเป็นหมื่นดีกว่าการที่เราหาประโยคคมๆหรูๆมาบอกกับเขาพี่รักชาตินะเราต้องช่วยกันนะเราช่วยกันเราทำอะไรเรารักชาติแล้วเราทำอะไรถ้ามีแต่แค่คำพูดนั่นไม่ได้เรียกว่ารักต้องทำด้วย One day I'm gonna die I'll take you with me เป้าหมายของเราคือการทำคำพูดของพ่อแม่เราที่เราได้ยินมาตั้งเด็กที่บอกว่ารักลูกหลานเราต้องการทำให้มันเป็นจริงว่าเรารักพวกเขาจริงๆดังนั้นคงไม่ทำเล่นๆครับอยากทำให้มันสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเออผมทำไม่สำเร็จก็คือผมแพ้ก็แค่นั้นเองแต่ผมได้ทำเต็มที่แล้วอนาคตถ้าผมมีลูกแล้วลูกถามผมว่าเออทำไมประเทศเรามันสกปรกยังพ่อทำไมอากาศของโลกเรามันถึงแย่ขนาดนี้ทำไมพวกผมไปเรียนผมต้องใส่หน้ากากไปผมก็ได้ตอบลูกผมได้ว่าโอ้พ่อลองทำแล้วลูกพ่อเต็มที่แล้วพ่อสู้ไม่ได้พ่อแพ้ก็จะได้ตอบลูกได้แต่ผมคงไม่ยอมถ้าผมยังไม่ได้ลองทำอะไรดูเลยผมคงไม่ยอมถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกว่าตั้งแต่แรกว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอกโอ้ยคนไทยไร้จิตสำนึกผมคงไม่ยอมกับคำพูดนั้นเพราะว่าถ้าผมยอมหรือผมท้อแล้วประเทศผมสะอาดขึ้นผมจะยอมแล้วผมจะท้อ
แต่พอดียอมก็ไม่เห็นจะอะไรดีขึ้นท้อก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นดังนั้นต้องลองกับมันสักตั้งนึง